สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนานำชุด PAPR ที่ภาคเอกชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆไปมอบให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนพร้อมกับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันนี้ที่โรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วยชุด PAPR จำนวน5ชุดชุด Cover All จำนวน500ชุดหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้นโรงพยาบาลบ้านโป่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำอำเภอขนาด420เตียงมีสถานะเทียบเท่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดขณะนี้จังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพบผู้ป่วยโควิด-19จำนวนมากโรงพยาบาลจึงได้ขยายกำลังการรักษาในรูปแบบโรงพยาบาลสนาม2แห่งได้แก่โรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุตตยารามขนาด124เตียงและโรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเมืองคนงาม318เตียงที่โรงพยาบาลบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประกอบด้วยชุด PAPR จำนวน2ชุดชุด PPE 100ชุดหน้ากาก N95 200ชิ้นโรงพยาบาลบางปะกงเป็นโรงพยาบาลขนาด90เตียงให้บริการรักษาผู้ป่วยในเขตอำเภอบางปะกงและอำเภอใกล้เคียงในสถานการณ์ของโควิด-19 โรงพยาบาลบางปะกงได้ขยายการรักษาผู้ป่วยโควิดในรูปแบบโรงพยาบาลกักแยกณศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ปัจจุบันมียอดสะสม616คนนอกจากนี้ได้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวภายในศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทราณแขวงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3ทั้งนี้ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยการได้รับพระเมตตาพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้นับเป็นประโยชน์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของทั้งสองโรงพยาบาลซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น